หูพี่เห็นตามาด้วยวะปากด้วยอ่ะใช่ใช่หน้าเป็นไงอะไรคุกกี้ไม่ลงพออีกตัวเดียวโอเคโอเคคราวนี้มันอยู่ที่ไมล์เซ็ตนะถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรมันหรือใครประมึกมันก็โอเคสวัสดีครับมาจุวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญครับแพรว่าสวัสดีค่ะเปิดมาจุมา2ปีเพิ่งได้มีโอกาสชวนแพรวามาคือปกติถ้ามาจุมีแขกเนี่ยพี่ก็จะคุยสัพเพเหระถามไทยสารทุกสุขดิบแต่ว่าเราไม่ต้องถามเนาะเหมือนเราคุยกันเองอะแต่เรารู้หมดแล้วพี่ก็เลยยกระดับการสัมภาษณ์ให้มันเหนือไปกว่านั้นพี่จะเป็นคําถามที่ไม่มีมารยาทให้ทีมงานเนี่ยเขาเซตคําถามแบบไม่มีมารยาทมาคือไม่ได้มาจากตัวพี่เองเนาะใช่ไม่มาจากตัวพี่พี่จะโดนถามด้วยเหมือนกันอ๋อโอเคคือเหมือนให้เขาทั้งคู่เนี่ยถามพวกเราเป็นคำถามที่เราลำบากใจในการตอบหรือเป็นคำถามที่ตอบยากนั่นแหละแล้วถ้าเราไม่ตอบไม่ตอบพี่มีเงื่อนไขมาบีบบังคับซึ่งก็คือต้องกินอาหารตรงหน้านะซึ่งจะเป็นเมนูแบบเขาเรียกว่าโคตรจะพิสดารเอามาเลยดีกว่ามาขู่เอ้ยอันนี้น่ากินอยู่หรออันนี้ไม่ลำบากใจมากแพรวันลำบากใจแล้วเหรออันนี้มันก็เป็นเนื้อที่ปกติเราไม่กินอ่ะเฮ้ยอะไรไข่ข้าวไข่ข้าวเห็นเมนูไข่ข้าวไหมคะไม่ไข่ข้าวคืออะไรเฮ้ยเหมือนที่เวียดนามปะเฮ้ยแพรมันเป็นตัวข้างในแล้วเฮ้ยอันนี้หนูเคยกินหนูเคยชิมตอนไปถ่ายรายการกับพี่กามัสแล้วกินไปยังแล้วเป็นไงอ่ะชิมแล้วก็แบบเราให้คนอื่นกินแล้วมันออกมาเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอที่เวียดนามเขามีแบบเรื่องเล่านะถ้าผู้หญิงที่ท้องอยู่ทานแล้วแบบเหมือนจะอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ท้องอ่ะหนูก็ไม่ได้ท้องก็ไม่อยากกินห่อหมกเฮ้ยคุ้นๆเพลงห่อหมกเอาไปปากแต่ว่าป้ากินได้แล้วมันคืออะไรมันคือลูกออสลูกออสคือเป็นก่อนพรีเป็นกบเหรอพี่ยังว่ายน้ำอยู่โอเคพี่อันเนี้ยโคตรลำบากใจลำบากใจกว่าไข่ข้าวอีกเอ้ยมันเหมือนปลานะไม่เอามันดูผักเยอะอ๋อประเด็นคือไม่ได้กลัวลูกออสถูกไหมผักมันแบบมันดูแบบหอมหมกผักอะไรเงี้ยยังไม่หมดดีหรอลาบเลือดก็คือเนื้อดิบอะแหละอันนี้ลำบากใจไหมแม่สอนแต่เด็กว่าไม่ให้กินของดิบเมื่อมามาที่เลยแต่นี่หอมนะกลิ่นแบบใช่ทางอยู่ต้มยำพวงไข่มันคือไข่ที่อยู่ในท้องไก่แบบเล็กๆอยู่ยังไม่พัฒนาเป็นไข่อันนี้คือเวอร์ชั่นแบบพัฒนาเกินไปอันนี้ก่อนพัฒนาพอดีคือเป็นไข่แห่งความไม่พอดีพี่พูดอะไรวะปากปากมายังไม่หมดอีกเหรอยังโอ๊ยพี่มานั่งด้วยกันไม่ชอบเลยขอโทษเราคลิปคู่ก่อนนะทำเหมือนแบบเทคเจอร์มันแย่มากเลยว่ะโอ๊ยเห็นตัวก็ไม่ไหวแล้วโอเคมันแบบพี่ไม่ชอบเลยอ่ะพี่ไม่ชอบเท็กเจอร์มันอ่ะคือเงื่อนไขเนี่ยเวลาแต่ละคนเปิดป้ายคำถามออกมาจะให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเลือกจิ้มอาหารที่เขาต้องตัดสินใจว่าจะตอบหรือไม่ตอบอ่ะอย่ารอช้าหนูจั่วคำถามพี่เลยอุ้ยโอ้ยเขาถามง่ายอ่ะมาร์ชร่วมงานกับนางเอกมาหลายคนจงเรียงลำดับนางเอกที่เคยร่วมงานตามความสามารถห่อหมกหวกพี่ไม่ตอบพี่กินพี่แม่งไม่ใจเลยว่ะดีนะไม่เอาด้วยกูเกือบแล้วเพราะมันมีคำถามที่ยากกว่านี้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่คือพี่ว่ามันวัดไม่ได้แต่ละคนมันเล่นเป็นคนละคาแรคเตอร์มันจะวัดกันมันก็ยากแต่ถ้าแบบถามเรื่องการเตรียมตัวความขยันความชอบล่ะพี่ก็ตอบไม่ได้ครับนี่คือดูออนแล้วแค่มันดูเป็นผักไปหมดเลยแค่พอตากออกมาแล้วมันแย่มากอ๋อนี่คือหัวมันหนอแอบไม่ต้องบิ้วเฮ้ยโหไม่เนียนเหรอไม่เนียนไม่ได้เลยหูพี่เห็นปลามาด้วยวะนี่มันมีปากด้วยอ่ะใช่หน้าเป็นไงหนูเชื่อว่าพี่ทำได้จะกินหรือจะตอบโอเคมันไม่แน่ขนาดหรอกฮึบเดียวฮึบเดียวเลยใช่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 ไม่ต้องเคี้ยวใช่หรือว่าลองเคี้ยวดูสัมผัสรสอาจจะเหมือนไก่อาจจะเหมือนไก่แล้วพี่ทิ้งช้อนทำไมช้อนมีอันเดียวเป็นไงอ่ะจิบๆป่ะอร่อยไหมมันอร่อยหรอเฮ้ยที่เรากลัวกันไปเองก็ใช่เหมือนไก่อะไม่มันเหมือนแบบปลาตัวเล็กอะอ๋อเหมือนปลาหรอถ้าคือของเหล่านี้นะครับทุกคนมันขึ้นอยู่กับ mindset นะครับในการที่เราแบบสมมติถ้าเราเซตภาพมันคือปลาตัวเล็กมายำมันก็จบแค่นั้นเองเฮ้ยใบปลายมันนี่เป็นอะไรไม่ใบปลายมันมีความแบบรสของมันออกมาวะรสกบอ่ะอย่าพูดปลาพี่ถามหนูบ้างhashtag แบงค์แพรวาเป็นคู่จิ้นในตำนานหนึ่งคู่ถ้าย้อนเวลากลับไปและแพรวาได้รับสิทธิ์ในการเลือกคู่จิ้นให้ตัวเองระหว่างแบงค์กับมาร์ชแพรวาจะเลือกใครเฮ้ยไม่คำถามน้องนี่ไม่ไม่หนีฮะคิดว่านี้หนูตอบได้ลาบเลือดโ
เฮ้ยแต่มันก็ลำบากใจนะในการจะตอบคนนึงก็เพื่อนสุดที่รักคนนึงก็พี่สุดที่รักนี่ถ้าเป็นแพรวามาร์ทเขาจิ้นกันมันแบบไหนลองจำลองดิจิ้นมันต้องมียังไงนะโมเมนต์โมเมนต์คนลูกกับพี่อีกเฮ้ยยังไม่ได้ตอบเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอย่างนี้นะตอบเลยเรื่องแบงค์ค่ะเรื่องแบงค์ไม่ได้คำถามต่อไปของพี่หุยอันเนี้ยจงบอกชื่อศิลปินนักแสดงที่ไม่ชอบหน้าอาหารก็คือไข่ข้าวมาม่าสอนว่าให้รู้สึกว่าไม่ชอบใครจะได้ไม่เป็นทุกข์แต่ต้องตอบใช่ไหมเอาไม่ตอบก็ได้แต่คุณก็กินไข่ข้าวคุณมาคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าไม่ชอบพี่ว่ามันแบบว่าเอ้ยเราแบบเหมือนงานกลุ่มเนี้ยสมมติงานกลุ่มเราทำงานกับเพื่อนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่เราเอนจอยไม่ใช่มีคนที่เราไม่เอนจอยก็คือไม่ชอบหน้าเขาแหละไข่ข้าวมาพี่ยังไม่ตอบคำถามแต่ละคำถามโอ้โหมันไข่ตุ๋นปะไม่เหมือนไม่เหมือนมันไม่ได้ปรุงใช่ปะไม่ดิมันปรุงไม่ได้ป่ะอุ้ยกลิ่นเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากไข่ต้มทั่วไปเลยเฮ้ยคือเอาจริงคือรูปลักษณ์มันไม่แย่นะตอนนี้มันคือต่อมาแล้วมันแบบไข่ต้มแต่ว่ากลิ่นมันแบบกลิ่นมันแรงมากอ่ะพี่นึกภาพว่าเหมือนพี่กินไข่ต้มไว้เข้าไปโดบร่างกายใช่ยามเช้าแต่ว่าแค่มันเป็นแบบไข่ที่มันยังไม่ได้เจริญเติบโตจนถึงขั้นเรียกว่าไข่ไก่เพราะว่ามีตัวแบบแต่ว่าอันนี้โชคดีที่ที่ไทยเขาเหมือนแบบกระแสไม่ต้องพูดแล้วพี่เอาเองแล้วหนึ่งสองสามใช่ไปไงเต็ม5เลยเหรอคือมันมีกลิ่นเฉพาะมากพี่ไม่รู้ว่าคนเขากินกันทำไมวะก็ที่เวียดนามมันเป็นความเชื่อไงถ้าคนท้องกินไข่ข้าวแต่ว่าไข่ข้าวที่เวียดนามเขาจะเป็นเห็นตัวเลยนะพี่มันจะปวดท้องเหรอคือกลิ่นมันอยู่ในหลอดอาหารพี่ว่ะตอนเนี้ยถือว่าพี่ผ่านพ้นไปอ่ะต่อหน้าพี่แย่ไหมแย่เหรอจงบอกชื่อดาราหรือคนดังที่เคยทำตัวแย่ใส่เรามาจุฑาวุฒิเฮ้ยไม่เอาพี่เดี๋ยวพี่เลือกอาหารก่อนนะพี่เอาต้มยำพวงไข่ไม่เราแย่แบบแย่ในจะทำตัวแย่อะป้าพูดได้เหรอจะตอบหรือจะกินไปทางไหนก็ปวดร้าวแต่ถ้าเราไปทางตอบเราก็ทำให้คนอื่นเขาแบบเสื่อมเสียเราเก็บเรื่องนี้ไว้กับเราดีกว่านี่ลุ้นอยู่ในใจนะมีคนเดียวที่อยากให้ตอบใครวะเก็บไว้ช่องพี่ด้วยแหละมีในสมาชิกไม่เราดีกันแล้วโอเคสาวเล่นหนูจะกินใช่ไหมหนูไม่ตอบนะมันมีแต่เราไม่ตอบเพราะว่าจะทำให้เขาเสื่อมเสียไงจริงมันพี่ว่าเข้าใจมันต้องมีอยู่แล้วแหละมีที่เรารู้สึกมันก็เป็นคืบเดียวเลยเนาะโอ้ยแม่นะอร่อยเลยเหรอใช่เฮ้ยอันนี้กินได้นะตอนนี้ไข่ข้าวอยู่ในคอพี่อยู่เลยตอนนี้คือเท็กเจอร์มันแบบมันมีความแบบไม่รู้ว่ามันไม่ได้เหมือนไข่อะแล้วพอมันเป็นต้มยำมันเลยแบบเผ็ดอะไรเงี้ยมันเลยแบบกลบไปหมดได้เลยจานนี้ได้เลยผ่านเลยเต็ม10ต่อไปตาหนูถามพี่แต่ช่วงนี้หนูสวยขึ้นมั้ยเนี่ยแม่ไม่ได้ทำให้ใจดีขึ้นหรอกเฮ้ยไม่ใช่พี่พูดจริงๆก็ตั้งแต่เจอคราวก่อนตั้งแต่โซแมทใช่ไหมคิดไม่ในใจแล้วก็เจอที่หนามบอลอีกเอ้ยมันตอกย้ำความสำเร็จว่ามันสวยขึ้นจริง พี่ไม่ได้จะผิดผีจะไปจิ้นมาแทวานะรู้ไปทำอะไรมาปะเนี่ยก็ดูแลตัวเองอะพี่เราจะเป็นนางเอกนางใจเราก็ต้องดูแลตัวเองคือก่อนหน้านี้พี่จำได้ว่ามันจะมีช่วงนึงที่หนูต้องแบบผอมเลยอะคือเหมือนก่อนหน้านี้หนูแบบมีช่วงอ้วนมากแล้วเราก็มาผอมใช่ป่ะพอเราผอมแล้วอยากเพิ่มหนักทำไม่ได้ผู้จัดการก็เลยแบบพี่โน้ตละทนไม่ได้ก็เลยไปเอาวิตามินอันนึงมาให้กินเพื่อให้เราแบบมันเจริญอาหารมากขึ้นและเรามีแบบสารอาหารครบมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็กินแล้วมันเห็นผลมันเป็นยังไงมันชื่อว่าเดอะนาพี่เป็นของเดอะนาใช่ป่ะแต่ตัวที่หนูกินคือแบบมัลติวิตพลัสคือกินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรากินอะไรมันก็จะแบบอร่อยแล้วก็แบบอยากอาหารมากขึ้นอ่ะเหมือนสวยจากภายในสู่ภายนอกคือพอหนูกินแล้วมันเห็นผลนะพี่หนูแบบแฮปปี้มากแล้วพี่เกรซเจ้าของอ่ะพอเขารู้ว่าหนูกินใช่ปะเหมือนเขาก็ทักมาแล้วก็เราก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเหมือนเรารู้อินไซด์แบรนด์เขาเยอะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเขาก็เลยเหมือนแบบน้องแพรวาสนใจอยากมาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมเพราะว่าเราอ่ะเป็นลูกค้าที่ประสบปัญหาเดียวกับลูกค้าเขาคนอื่นๆก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะจะเข้าใจในแบบแบรนด์เราก็ตกลงที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอ่ะแล้วมันอยู่ไหนพี่อยากเห็นแล้วเดี๋ยวให้ผู้จัดการมาหนูมีวอลล์นะหนูมีติดตัวไว้เลยใช่ได้ขอวิตามินหน่อยได้ไหมระหว่างเขาไปหยิบมาหนูตาหนูถามพี่ต่อดีกว่าหนูหยิบขึ้นมาแล้วถ้าต้องเลือกระหว่างเลิกอาชีพนักแสดงกับปิดช่องมีนาคมจะเลือกอะไรอันนี้พี่หนูคิดว่าพี่ตอบได้หนูเลือกน้องจระเข้แต่ต้องกินทั้งไม้
ฟังดูมันอาจจะง่ายนะแต่ว่าหนูคิดว่าพี่ตอบได้เว้ยแต่ถ้าพี่ตอบทางไหนมันก็ต้องมีคนเสียใจเว้ยพี่คิดดูว่าช่องมีนาคงพี่อะมีลูกน้องกี่คนเนี่ยเขานั่งๆกันอยู่เนี่ยเขาจะเสียใจมากถ้าพี่ตอบว่าพี่จะปิดช่องไม่ทั้งสองทางเป็นสิ่งที่พี่รักเฮ้ยหล่อเลยอะเพราะฉะนั้นพี่จะกินจระเข้ใช่นี่ไงสบตาวิวมองตาพี่วิวคือน้องคนตัดมองตาพี่แล้วดูสิ่งที่พี่จะทำมีนาคมบ้าเหรอพี่โอเคพี่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ได้ไม่สนุกเลยพี่มาแล้วไม่ตอบสักคำถามเลยเป็นไงอร่อยอร่อยเหรออืมพี่ไม่แกล้งหนูด้วยอันเนี้ยพี่ว่าโปรตีนมันเยอะไม่มีมันด้วยแล้วเท็กเจอร์มันแบบเหมือนไก่เหรอหรือมันไม่เหมือนไก่แบบแน่นๆสมมติว่าเนื้อวัวอาจจะเป็นเนื้อคนแบบมีน้ำมีนวลหน่อยอันนี้คือเนื้อโรนัลโดอ่ะคือเฟิร์มเหมือนกินซิกแพคเขาอยู่อ่ะทำไมกูต้องกินซิกแพคผู้ชายเดี๋ยวกูว่ามันต้องกินซิกแพคโรนัลโดอ่ะโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็น้อยต่อหัวใจและเลือดอ๋อก็คือมีประโยชน์เยอะคนก็เลยเลือกพี่อยากให้หนูกินป่ะแล้วหนูไม่โดนพี่ไม่เลือกอันนี้ให้หนูแล้วมันง่ายเขามาอร่อยอุ้ยอร่อยว่ะใช่ไหมเออบอกตรงหนูว่าอันเนี้ยมันมีความหม่าล่าเว้ยพี่มันเลยอร่อยมันเลยดับคาวใช่ไหมเออก็เลยไม่รู้ว่าปกติเนื้อจระเข้จริงๆมันคาวหรือเปล่ามาตาพี่ถามหนูอ๋อไงเฮ้ยมึงจะถามพี่รอบนึงด้วยความที่หนูเป็นคนสวยแน่นอนว่าต้องมีคนเข้ามาจีบเยอะจงบอกชื่อคนที่ดังที่สุดที่เคย DM มาจีบอุ้ยแบบนี้พี่ก็อยากรู้ไปด้วยเลยใครวะพี่มันไม่มีพี่เลือกอาหารก่อนมันไม่มีจริงๆเว้ยพี่หมายถึงว่ามันไม่มีคนที่มี follower เยอะๆเอาที่ follower เยอะสุดด้วงพี่อยากรู้ข้อนี้แดกแดกมันไม่มีอ่ะแล้วมันนอนไม่ได้ป่ะโคตรชอบด้วงกินด้วงไปเลยคนลุกถึงหัวอะไรคือกินไม่ลงเพราะอีกตัวเดียวโอเคโอเคโหนักวิจัยคิดค้นวิธีเลี้ยงด้วงสาคูให้มีโอเมก้า3สูงกว่าน้ำมันปลาโปรตีนชั้นดีเขาทำเป็นฟาร์มเลยนะเนี่ยคนลุกไปหมดเลยแท้คือมันโอเคมากเลยอ่ะไม่โอเคเลยพี่เดี๋ยวพี่ค่อยเปิดฟาร์มให้ดูแค่จิ้มมันก็ไม่ลงแล้วจิ้มไม่ลงจริงๆหรอหนูกบไปแล้วนะหนูคิดว่ามันเป็นไข่ปลาหมึกถ้ามันไม่มีหัวน้ำมันไหลออกมาน้ำมันไหลออกมาจริงนะตัวบวมเป่งเลยอ่ะโอ้ my god โอ้จะตายแล้วหรือหนูจะเปลี่ยนใจตอบพี่ก็ไม่ติดไม่ตอบเลยเก็บความลับนี้ไว้ก็แล้วมึงผู้ชายที่ follower เยอะถ้ามึงมาจีบแล้วมึงดูไว้ว่ากูทำอะไรให้มึงโอเค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 ลองให้รู้ลองให้รู้พี่หนูเดี๋ยวไปดูน้องอะไปดูเต็มวัยไหมไม่เอาหนูโอเคปะหนูต้องการอะไรปะไม่โอ้โหที่ปกติหนูไม่กินผักเลยหนูต้องกินผักเข้าไปกบเลยงั้นเนี้ยอย่าเจอกันอีกเลยตลอดชีวิตคำถามสุดท้ายถ้าต้องตัดพี่น้องกับสุภาพบุรุษสุดซอย1คนจะตัดใครดวงดวงดวงโอ้ตีนชั้นดีโอ้ยแพ้คือมันโอเคมากเลยตอบพี่เต๋าก็ลำบากใจเพราะว่าเขาทำรายการพี่เต๋าตอบพี่อาก็ลำบากใจเพราะว่าเขาก็เป็นพี่เราตอบอินเตอร์ก็ลำบากใจเพราะเขาก็เป็นน้องเราหนูยกมาให้เราเพราะว่าพี่ได้กินแน่นเพราะว่าพี่อ่ะคงไม่กล้าตัดใครหรอกเพราะพี่เป็นคนที่มีน้ำใจพี่อย่าจิ้มตัวที่มันอ้วนนานมันจะเหมือนน้ำมันใหม่พี่สู้ๆหนูเชื่อพี่ทำได้ทึบเดียวเลยกินเลยพี่อย่างล้างคางจริงๆมันฮึบเดียวเว้ยพี่มาร์ทไม่แพ้พี่ได้กลิ่นหนึ่งเข้าไปเว้ยมันมีกลิ่นตัวออกมาใช่ไงพี่ฮึบเดียวเลยกลิ่นมันแรงมากมันมีกลิ่นใช่ป่ะพอพี่กัดปุ๊บมันจะมีน้ำออกมาด้วยจริงๆมันโอเคโอเคฮึบเดียวเลยพี่มาร์ทไม่มีอะไรที่มึงทำไม่ได้เว้ยบอกตัวเองมาตลอดเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยแต่เคี้ยวนานหน่อยเนาะงักพี่อาพี่เต๋าดูไว้
ไม่อยากเอฟมาเลยอ่ะพี่เคี้ยวใหม่ได้ปะอย่าพึ่งนะคราวนี้มันอยู่ที่หมายเสร็จนะครับถ้าเราคิดว่ามันมีอะไรมันใครกับมือที่มีหัวดำๆปิ้งไหม้มันก็โอเคมาคำหนูคำถามสุดท้ายแพรว่าเคยเป็นคนที่โดนชาวเน็ตพูดถึงบ่อยๆ อยากถามว่าแบบเคยมีโกรธชาวเน็ตไหมโกรธจนด่าออกมาอย่าถามแล้วด่าว่าอะไรพ่อโมคุกเคยตอบง่ายกว่าเพราะว่าชาวเน็ตที่เขาด่าเราเขาก็ไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเขาขนาดนั้นพอทำไปเขาก็ไม่เห็นค่าเราอยู่ดีเขาด่าแรงถึงขั้นไหนแชร์ก็หุ้ยเออแบบด่าแบบด่าเยอะด่าแบบด่าไปเรื่อยอะพี่ด่าจนเรารู้สึกว่าฆ่าคนตายเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเราคิดมากกับเหตุการณ์นั้นไหมก็คิดมากสิเวลาหนูเก็บทุกอย่างนะโดนด่าคือก็เก็บร้องไห้แล้วก็ปล่อยไปแต่เป็นคนกำจัดออกไปได้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันเหมือนว่าพอเราอยู่ตรงเนี้ยมันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอธิบายทุกอย่างทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราให้ทุกคนเข้าใจมันก็เข้าใจได้ที่แบบคนจะเข้าใจผิดเราใช่ป่ะแต่ว่าเราโดนด่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะเราก็มีความรู้สึกเราก็มีโกรธเราก็มีเสียใจเหมือนกันคือมันเหมือนแบบเราเป็นคนที่แสงลงใช่ป่ะแต่เราโดนมือจากเงามืดอะแทงเราเรื่อยๆแต่เราแทงกลับไม่ได้อันนี้พี่เข้าใจเลยคือด้วยความที่อาชีพเรามันเป็นบุคคลสาธารณะใช่พี่เป็นคนชอบฟังคำวิจารณ์ถ้าวิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เพื่อให้เราปรับปรุงพัฒนาเนี่ยน้อมรับไปเลยอุ้ยอย่างเงี้ยหนูก็ชอบหนูก็ชอบแต่ว่าแบบบางคนพี่เห็นแบบที่ด่ากันมันก็ใช้คำแบบที่มันโอเวอร์ไปมากแรงรุนแรงเกินแล้วแบบคือบางทีคนโดนเนี่ยมันรู้สึกอ่ะนั่นแหละยังไงก็แยะดูคือคิดซะว่าถ้าเราไม่กล้าคำนี้เดินมาพูดต่อหน้าอีกคนนึงอ่ะก็อย่าไปพิมพ์แทนค่าแบบนั้นง่ายกว่าหรือถ้าทนไม่ได้ก็กินด้วงซะ อ่ะโอเคครบคันก็แพรถือว่าเลี่ยงห่อหมูคั่วไปโอ้ยด้วงอยู่ในปากให้จะอ่านดับหน่อยความแบบลำบากใจดวงลองมาอีกเลเวลหนึ่งห่อหมกหัวห่อหมกหัวกลัวมันทำไมถึงกลัวนี้ไม่ลองนะพี่ว่ารสชาติมันหนูไม่ชอบกบแล้วด้วยความที่ว่ามองไปแล้วมันดูแบบผักล้วนๆคือรวมคอมบิเนชันของไม่ชอบของพี่ตรงกับแพรเลยก็คือว่าเป็นดวงปกติคือเราถ้ากินขนมหวานเราจะชอบที่มันแบบกรุบกรอบไส้มันแบบมีสแปรออกมาดวงให้ฟิลนั้นแต่ไม่ไหวแต่ว่าห่อหมกคั่วเนี่ยรสชาติอ่ะโอเคเลยจุดลำบากใจเนี่ยมันคือดวงตาคือเขามองตามเราเหมือนเรามองภาพโมนาลิซาเนาะคือตามันแบบโตอ่ะมันเลยเหมือนเห็นก่อนกินลองมาขายข้าวคือรสชาติทางแบบพี่ไปกับสิ่งนี้ไม่ได้แต่จระเข้คือชอบมากต้มยำเดี๋ยวเราชิมต้มยำอร่อยมากเออถ้าให้เลือกของอร่อยหนูเลือกต้มยำกับเนื้อจระเข้อร่อยเออจระเข้อร่อยจริงอันเนี้ยคือจระเข้อร่อยมากพิสูจน์วันนี้ว่าเนื้อจระเข้กินได้และโปรตีนนิวทริชั่นสูงมากง่ายก็คือดีสรุปก็คือไปลองด้วงกันดูมาคุยกับแพรวาหน่อยดีกว่างานแสดงก็คือมีถ่ายละครอยู่ใช่ไหมใช่ถ่ายละครของช่อง3อยู่แล้วชื่อเรื่องว่าที่สุดของหัวใจเป็นไงบ้างอันนี้คือร่วมงานช่อง3ครั้งแรกสนุกดีนะพี่มันเหมือนแบบเหมือนเราได้มาถ่ายกับคนที่เราไม่เคยทำงานด้วยเลยซึ่งเขาก็ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นอบอุ่นกองนี้ชอบแกล้งคนตลอดก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันช่วงเดือนไหนน่าจะภายในปีนี้งานแสดงไปแล้วงานแสดงมีอีกเรื่องนึงมาด้วยรักและหักหลังจะเป็นของ GMMTV เป็นเหมือนแกงผู้หญิง5คนแต่ละคนมีความลับแล้วก็รักษาความลับกันและกันอะไรประมาณจะมีแบบความหักหลังกันอะไรยังไงหนูมีความลับอะไรบอกได้ไหมคนต้องไปตามว่าความลับแต่ละคนคืออะไรมันแนวไหนเป็นซีรีส์แนวไหนสืบสวนสอบสวนคอมเมดี้แนวอะไรแนวมันที่ทุกคนควรต้องดูแล้วเพลงล่ะเพลงนี่คือแบบคนรอฟังมากเพราะว่าพี่ก็ติดตามซูชิงเกิลของแพรวาออกล่าสุดออกเมื่อปีที่แล้วได้ฟังปะชื่อว่าจีบปะฟังยังยังก็ติดตามซูชิงเกิลของแพรวาซูชิงเกิลของแพรวาแต่พี่ทำไมพี่ไม่ฟังอ่ะพี่ขอฟังเลยได้ไหมธันวาปีที่แล้วได้ไปฟังพร้อมกันเลยครับที่คุยกันอยู่นี่เรียกว่าจีบปะบอกไปฟังก็ได้แพรวากับฮาคลาวเหมือนกันจีบปะใช่แล้วมีเพลงใหม่มีแพลนปล่อยปีนี้ไหมมีปีนี้มีแพลนจะปล่อยเพลงหนึ่งหรือว่า2เพลงเดี๋ยวซิงเกิลที่2จะมาเร็วๆนี้รอติดตามฟังไงได้ปะได้มันจะมีทำ YouTube ด้วยYouTube กับใครกับ Pluster อ๋อใช่แล้วช่อง YouTube นี่คือมีชื่อยังยังอ่ะ
ไม่แต่ว่าคุยกันคือทุกอย่างคุยแล้วแต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้ทำอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงให้ติดตามทาง IG แล้วกันอันไหนวิตามินที่เมื่อกี้ไปหยิบมาจากรถพกไปเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่เราพกไว้ตลอดนี่เลยเดนามัลติวิตามินพลัสตัวนี้ค่ะอันไหนมาเยือนช่องมีนาคมกับรายการมัดจุดอังทีมอบโปรโมชั่นอะไรเขาหน่อยไหมแน่นอนนี่ปกตินะคะราคากระปุกละ850ใช่ป่ะหนูมาที่รายการพี่เดนาก็เลยใจดีลดเหลือกระปุกละ650แต่ถ้าซื้อ2กระปุกเหลือ 1,200 เท่านั้นแล้วยังแถมอัลฟาฟ่านะคะเป็นตัวช่วยดูดซึมแถมให้ฟรีเลยถ้าสนใจยังไงก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะทั้ง Facebook IG แล้วเราส่งฟรีทุกโปรโมชั่นด้วยโอเควันนี้ขอบคุณแพรวามากเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานต่างๆของน้องแพรวาก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทั้งในบทบาทนักแสดงรวมไปถึงการร้องเพลงนี่ขอบคุณแพรวามากจ้าไว้มาอีกนะมาในรายการอื่นก็ได้ได้ที่มีกี่รายการอ่ะเยอะแยะมากมายไก่กองเป็นช่องไปหมดรอชวนมาดิชวนมามาได้เดี๋ยวพี่หอด้วงกลับบ้านให้ยังไงเอาด้วงหอไม่เป็นไรอุ๊ยมารายการนั้นป่ะมารายการที่มีพี่บีบอ่ะแก้ข่าวเกาหลีอ๋อได้เขาโอเคนะเขาโอเคนะสนามบอลมาคุยกันแต่หนูเสียบเขาไปทีหนึ่งเขาลอยเลยนี่ล้มเลยทุกคนเฮในสนามเฮแล้วหนูแบบแต่มันเป็นจังหวะบอลถูกไหมเป็นจังหวะบอลคือหนูจะเอาบอลหนูเห็นแล้วว่าถ้าหนูเสียบขาเข้าไปจังหวะเนี้ยโดนบอลแน่นอนเพราะว่าพี่ยาอยู่ฝั่งนั้นประกบอยู่เงี้ยแล้วเขาตรงกลางเสียบปุ๊บเหมือนช้าไปหนึ่งวิโดนเท้าพี่บีบล้มเลยพี่หวดขาไปรอบหนึ่งเขายังไม่ล้มเลยสำออยไม่แต่มันโดนดังจริงเว้ยดังแบบดังแบบโอเคก็จะไม่แรงเท่าไหร่หรอปะปิดรายการแล้วไปยังไงไปติดตามมัจจุนะครับ EP อื่นได้ตรงนี้เลยนะครับรวมไปถึงรายการอื่นในช่องมีนาคมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราด้วยนะจ๊ะ